หลอกใช้คนอื่นจนเคยชินหยุดเล่นละครได้ละต่างคนต่างก็คิดว่าโดนอีกฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบพอไม่ได้รับความยุติธรรมมันก็เลยเกิดความแค้นที่จะแบบเรียกร้องเอาคืนในสิ่งที่ตัวเองสมควรต้องได้ก็เลยตั้งชื่อเรื่องว่าแค้นเคยทำลายชีวิตมาแล้วครั้งจะทำลายอีกครั้งนึงมันไม่ยากหรอกชีวิตเรามันไม่ง่ายเลยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกินจริงกว่าในชีวิตทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้แบบคนดูเข้าใจในความเป็นเหมือนแพ้อย่างที่จะแบบต่อสู้เพื่อตัวเองเราเข้าใจในเหตุผลของหลายๆคนแต่ว่าบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์เสียเลยก็เรามีฝันเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราอยากให้ทุกอย่างมันมีความสงบสุขแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าปรางทองไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองร้ายค่ะรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมเราเป็นฝ่ายโดนกระทำก่อนเราไม่เคยทำใครก่อนเอ๊ะใช่ไหม ใช่สิพี่คิดว่าเขาจะมาทวงทุกอย่างของเขาคืนเหมือนในละครแบบนั้นเหรอโง่โดนมันหลอกจนครอบครัวต้องพังมันคือชีวิตมนุษย์เราปัจจุบันเลยว่าใครผิดใครถูกบางทีเราแบบไปหาความยุติธรรมมันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อคุณเล่นไม่เป็นเองคุณผิดจังหวะเองคุณไปเพี้ยงพ้ำเองละครเรื่องนี้ถ้ามองดีๆอันไม่อยากให้มองแค่เฮ้ยเป็นละครตบตีแต่ในทุกมิติของการที่ตัวละครมันโต้ตอบกันมันเหมือนชีวิตพวกเราเลยแต่ยังพบกับความชิบหายได้เลยแอฟทักษอรพักสุขเจริญค่ะรับบทเป็นปรางทองค่ะเต้านัทพรนะคะรับบทเป็นเหมือนแพรพิพัฒน์ผลค่ะผมนายณภัทรครับรับบทเป็นพิธานครับผมแคสที่อยากเห็นเราก็อยากเห็นแบบผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นจอมบงการอะไรเงี้ยคนหนึ่งที่แบบความเป็นนางพญาทรงพลังนิดนึงเราอยากเห็นใครสักคนนักแสดงมาเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากเห็นเขาคนนั้นน่ะเคยเล่นอะไรแบบนี้ซ้ำๆมาก่อนเพราะเราจะจับกล้ามเนื้อเขาได้เราก็เลยสนใจแอฟเดี๋ยวมีบางคนมันก็บอกเฮ้ยแอฟไหวไหมเพราะว่าแอฟเป็นคนช้าอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขามีแรงเล่นใช่ไหมที่จะด่าทองเขาสุภาพมากเลยนะเลยบอกนั่นแหละคือสิ่งที่แอนชอบยิ่งไม่เคยทำเรายิ่งอยากให้เห็นเขาทำในมิติของความเป็นนักแสดงเขายังไม่ได้ถูกใช้กล้ามเนื้อตรงนี้มาเท่าไหร่เราก็เลยรู้สึกคนดูเวลาที่เห็นเขาเล่นเราน่าจะรู้สึกเฮ้ยแอฟทำได้ด้วยหรอแอฟเป็นอย่างนี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความท้าทายของเราค่ะพี่แอนก็ติดต่อมาแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังค่ะตอนเล่าเรื่องก็ลุ้นตลอดเลยว่าอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าแอปเป็นคนนี้แล้วก็ใช่จริงๆค่ะภาพแอปที่เราเห็นในแรกๆก่อนที่จะมาเจอกันนะเรามีความรู้สึกว่าเราก็คิดว่าแอปจะไปเบอร์ไหนได้ก็ต้องชื่นชมส่วนหนึ่งกันเนาะว่าตั้งแต่ที่พี่แอนติดต่อไปแล้วก็ได้มีการเวิร์กช็อปกับ acting coach เลยด้วยอะแล้วพอที่เราได้มาเห็นนะมันก็คงเห็นในทีเซอร์ที่ออกไปที่แอปแบบเกลียวกาดแล้วกรี๊ดอะไรตรงนั้นน่ะเราเชื่อแว็บแรกทุกคนแบบอยู่ข้างๆห้องกันใครวะเวอร์มากซึ่งตรงเนี้ยเราสึกว่าเรามีความสึกได้เลยว่าแบบแอปเป็นปรางทองได้แน่นอนเลยโจทย์ก็คือเราต้องจับมาชนกับนางเอกของช่องอีกหนึ่งคนเราก็ดูแล้วอ่ะแต้วนี่ก็น่าจะเคมีสมดุลแล้วนางก็เป็นคนเล่นได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยจับมาชนกันแล้วก็ได้พระเอกของช่องมาก็คือน้องนายซึ่งไม่เคยทำงานกับเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นคอมบิเนชันที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยน่าเล่นน่าอยากลองทำงานกับ3คนนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเลยมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับพี่แอนเองก็แต่ว่าทุกคนก็คงตื่นเต้นไม่ต่างกันเลยค่ะแต่ก็เป็นคนที่แบบพอรู้ก็แบบหูพี่แอนเขานึกถึงเราจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพอยิ่งได้อ่านบทแล้วก็รู้ถึงแคสติ้งที่เราจะได้เจอในโปรดักชันเนี้ยเราก็ยิ่งแบบปฏิเสธอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันท้าทายตั้งแต่วินาทีแรกอะไรเงี้ยค่ะผมก็ตื่นเต้นมากเพราะผมแบบก็เป็นละครเรื่องที่4ของผมอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็ยิ่งรู้ว่าได้เล่นกับพี่แต้วมีพี่แอฟมีพี่ปั้นจันทร์ข้าจีมีน้องๆอย่างเงี้ยก็แค่คิดบรรยากาศก็น่าจะสนุกแล้วอย่างเงี้ยครับผมคิดอยู่แต่ว่าตัวเองเป็นคนโดนกระทำไม่เคยจำว่าตัวเองทำร้ายใครไว้บ้างอารมณ์ของปรางทองทั้งหมดสาหัสสุดของแอฟไม่ใช่คือการเล่นด้วยพลังที่เยอะกว่าปกติที่แอฟเคยทำ
หรือการที่ทำอะไรที่ไม่เคยทำคนจะคิดว่าโอ๊ยไม่เคยกรี๊ดหรอกกรี๊ดไม่ได้หรอกแล้วอยู่ๆเรื่องนี้ต้องมากรี๊ดอันเนี้ยไม่ใช่คือความยากของแอฟในเรื่องนี้แต่มันคือการต้องใช้พลังและความซับซ้อนในอารมณ์ของตัวละครอันเนี้ยที่แอฟรู้สึกว่ามันยากปรางทองเป็นคนมีหลายเลเยอร์มากๆหรือแม้แต่ในฉากนึงที่ต้องสวิชไปสวิชมาการเปลี่ยนอารมณ์กลับไปกลับมาแล้วซับซ้อนแล้วก็ขณะที่คุยกับคนนึงอยู่แต่จริงๆในใจคิดอีกอย่างนึงอยู่อะไรพวกเนี้ยที่แอฟรู้สึกว่ามันยากมากๆเลยค่ะจากประสบการณ์ที่เราเคยเล่นต่อให้ตัวละครจะซับซ้อนแต่มันจะไม่ใช่แบบดำกับขาวตีกันอยู่ข้างในอย่างมากมันก็แบบเขินอายแต่ไม่กล้าบอกอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์แบบแต่อันนี้มันคือแบบในใจคือแบบจะไปตายซะอย่างเงี้ยแต่ปากก็พูดอย่างเลยมันคนละเบอร์คนละเลเวลกันเลยเรารู้สึกว่าแล้วมันเป็นเบอร์ที่ชีวิตจริงเราไม่เคยเจอหรือแม้แต่เราไม่เคยที่จะคิดไปถึงเลเวลนั้นเนี่ยค่ะแอนไม่ได้ปรับอะไรแอปแอนไม่ได้เปลี่ยนอะไรแอปแอนแค่เปิดประตูให้ร่างทรงอีกร่างของแอปได้เดินออกมาเดินเล่น เป็นคนเปิดกลอนออกมาดึงเดินออกมาสิเนี่ยเขามีตัวนี้อยู่เขามีอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ถูกปล่อยมาวิ่งเล่นเท่าไหร่เขาอาจจะถูกปล่อยมาหลังบ้านเราไม่เห็นหลังบ้านหลังชีวิตเขาเราไม่รู้เขาอยู่บ้านอาจจะตีลูกสุดฤทธิ์ตีอะไรก็แล้วหรืออาจจะแบบว่าด่าเปิ้ลปั้นอะไรเงี้ยอาจจะหยาบคายใส่เปิ้ลก็ได้ใครจะรู้อะไรเงี้ยผู้ช่วยเขาอะนะอันนี้ไม่รู้ไงเราไม่เคยเห็นเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยเราแค่เปิดพื้นที่ว่าแอปเรามาวิ่งเล่นกันเขามีของเขาอยู่แล้วค่ะไม่ต้องให้เครดิตใครให้เครดิตตัวเขาเองในการที่เขาออกมาถ่ายทอดตัวละครตัวนี้อะไรเงี้ยก็ยอมรับไม่ใช่ทั้งหมดหรอกแอปไม่ได้หยาบคายแบบปางทองอย่างนั้นความหมายของแอนคือความหมายคือมิติของกล้ามเนื้อของคือสกิลในการเคลื่อนไหวแบบนี้แอนว่าเขาทำได้และแอนก็เชื่อว่านักแสดงทุกคนหรือแม้กระทั่งคนเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ทุกคนมันมีทุกมิติอ่ะมีทั้งมุมที่แบบอยากจะจิกหัวคนตบอ่ะโมโหจังเลยมันมีมุมที่อ่อนไหวหรือแบบเสียเซลล์อะไรเงี้ยแอนว่าคนทุกคนมันมีเพียงแต่ว่ามันได้ถูกเอาออกมาใช้หรือเปล่าเท่านั้นเราก็เลยอยากเห็นกล้ามเนื้อตรงนี้ของแอปแล้วก็ให้เขาได้เล่นบทนี้ซึ่งแบบไม่ใช่เขาก็ไม่รู้จะเอาใครเลยจริงๆเขาเหมาะที่สุดเลยเนี่ยไม่ว่าเขาจะเล่นอะไรออกมาเรารู้สึกว่ามันแปลกตามันเพลินไปหมดนะเพราะเราไม่เคยเห็นเขาทำแบบนี้นะคะฉีกทุกอย่างเลยค่ะทั้งภายในภายนอก และมุมมองทุกอย่างที่พอจะนึกออกเลยค่ะคือมันทั้งเรื่องของ mindset ของตัวละครแล้วก็รวมทั้งภาษากายที่มันไม่ได้เป็นแอปเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็หลายๆอย่างที่ต้องเพิ่มเข้าไปตั้งแต่ตอนที่เวิร์กช็อปเรียน acting ไปจนถึงแม้เรียนมาแล้วหน้ากองแอปก็ยังได้รับการเติมเข้าไปเรื่อยๆค่ะแต่เขาจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบอย่างสมมติเขานั่งเขาจะเป็นคนนั่งแบบนั่งเรียบร้อยอันนี้อาจจะต้องให้เครดิตคนอื่นในการปรับปรุงเขานิดนึง เขาเลยนะปรุงแต่งเขาเหมือนแบบเพราะเขาเป็นคนนั่งเรียบร้อยอะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยแอปเหมือนสมมติแอปนั่งซิค่ะอะไรเงี้ยไม่แอปเปลี่ยนท่านั่งใหม่ค่ะอย่างเงี้ยเธอทำอะไรอะไรเงี้ยหมายถึงว่าปางท้องอาจจะมีมุมแบบไปจัดการมาอย่าให้ฉันโมโหอะไรเงี้ยเขาก็จะมีมุมอ้าขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกแอปไหนลองอ้าขาฉีกทุเรียนให้พี่ดูหน่อยนางก็ทำนะแล้วพอทำเราก็แต่เขาก็ทำเขาก็ยังมีทรงความสง่างามของเขาอยู่คือจะให้เขามาเป็นเราร้อยเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเขาก็จะมีมุมที่แบบมันเป็นลีลาของเขาอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นปางทองในแบบช้าๆสง่างามแต่ด่าเจ็บอะไรเงี้ยจริงๆดีใจมากที่ในที่สุดก็มีโอกาสร่วมงานกับแต้วเพราะจริงๆรู้จักกันมานานมากแล้วแล้วก็มันไม่เคยมีโอกาสได้วนมาเจอกันเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ในที่สุดที่ได้มาร่วมงานกันต้องบอกเลยว่าแต้วเป็นบัดดี้ในการแสดงที่น่ารักมากๆสำหรับแอฟเลยค่ะเพราะว่าเราจะช่วยซัพพอร์ตกันละกันเพราะว่าก็ส่วนใหญ่จะเป็นบทอะไรที่แอฟไม่เคยได้เล่นแบบนี้แล้วก็บางทีกะไม่ถูกว่ามันจะเป็นแนวไหนหรือไปเบอร์ประมาณไหนแต้วก็จะแบบเปิดให้ก่อนตลอดเลยเต็มที่เลยพี่แอฟเอาเลยไม่ต้องห่วงเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดไปปึ้งกดนะคะหน้าแอฟหน้าแต้วได้เลยพี่ได้ผมพยายามเป็นร่างเหมือนแพรไว้ให้พี่แอนเป็นร่างปางทองไว้ที่เขาจะใส่แล้วแอปก็จะมายืนมองแล้วก็แบบแอปต้องไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ เป็นอะไรแบบนั้นนะฮะ
พราะว่าเวลาเราบล็อกเสร็จแล้วแบบโอเคพอเวลาแบบนี้มันมีความสุขที่อย่างบอกพี่แอนก็ว่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเราสองคนเป็นหนึ่งตัวละครในแต่ละตัวเพื่อจะรู้ว่าเฮ้ยภาพแบบนี้จะเป็นยังไงสนุกไหมมาแค่นี้ดีไหมหรือไปแค่นั้นต่อสุดท้ายมันจะแบบพอแบบนักแสดงเขามาเห็นฮะมันบอกให้เขาแค่เขาฟังไม่ได้อะมันต้องทำให้เขาเห็นพอเขาเห็นเขาก็แบบนี้เลยเหรอคะเนี่ยแต้วก็จะแบบเหมือนต้องเข้าซีนที่ต้องปะทะกับพี่แอฟทั้งแบบทางคำพูดและแบบร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในความคาดหวังของพี่แอนอ่ะมันเหมือนแบบเป็นเบอร์แบบโอ้อย่างเงี้ยแต่เหมือนพี่แอฟเขาจะเหมือนแบบเหมือนแรงเหมือนแบบถ้าเทียบกันอ่ะแล้วเขาต้องเหมือนเป็นคนทำร้ายแต้วอ่ะในใจแต้วก็แบบเป็นการเอาใจช่วยพี่แอฟพี่แอฟสู้ๆมาเลยตบมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงมันมีช็อตหนึ่งที่ผมชอบมากคือถ่ายที่บ้านเราก็มีสวนอยู่ข้างหน้าแล้วเหมือนแบบเยียบอะไรเงี้ยผมเห็นความแบบความพยายามของเขามากที่แบบเหมือนจะใส่ทุกอย่างที่มีอยู่แล้วไม่ได้เล่นเทคเดียวเล่นหลายรอบพี่แอนก็บอกเอาอีกเวียงปากหางต้นไม้เตะนู่นเตะนี่ข้ามหัวอะไรไปผมมองว่าแบบเขาเต็มที่มากเลยเนาะแต่ว่าผมก็รู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่อะไรที่เป็นแบบเนเจอร์ของเขาแล้วเขาก็แบบในฐานะนักแสดงเขาก็ใส่เต็มที่ใส่พลังทุกอย่างฉากนั้นไม่ค่อยยากเท่าไหร่เลยค่ะถ่ายตั้งแต่เช้าถึง4โมงเย็นฉากเดียวมันหลายๆอย่างค่ะมันเป็นช่วงต้นๆของการถ่ายทำด้วยแล้วก็เป็นฉากที่ค่อนข้างยาวแล้วก็บทก็ซับซ้อนแล้วก็ความประณีตในการถ่ายทำมีหลายคัดหลายมุมมองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงแรกของการปะทะค่ะเราก็พยายามหาว่ามันจะอะไรประมาณไหนเอาจริงๆนะคะเรื่องของการจับทางต้องหันหน้าไปสบตาหาพี่ฟิลพ่วงกับพี่แอนเนี่ยค่ะตลอดเลยค่ะเพราะว่าสำหรับแอฟคิดว่าเรื่องนี้มันโดยส่วนตัวนะคะก็จะยากตรงว่าการไล่เลเวลอะไรแบบนี้ค่ะบางทีก็ต้องขอคำแนะนำไปเรื่อยๆให้ตลอดทางเนี่ยก็น่าจะยากทุกตัวละครใช่ใช่เพราะคือเหมือนเราทำการบ้านมาแล้วอะเราเจอพี่แอนอีกนึกออกปะก็เป็นแบบยังจ่ายยังไม่พอจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนยิ่งท้าทายขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยเขาไม่ยอมกันนะแล้วเขาตกลงเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกันมากเลยค่ะเขาจะตกลงว่าเดี๋ยวพี่จะล้มตรงนี้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยพี่บีบคอหนูมาเลยพี่สาวก็ไม่กล้าไปจับคอน้องสาวเลยน้องสาวก็จิกมาเลยค่ะนักซาดิสเป็นคนแบบยอมเล่นจริงเจ็บจริงแต่แอปเขาจะเป็นเด็กขี้เกรงใจอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายสุดเขาก็ต้องรู้ว่าในหน้าที่เขาคือเขาต้องลากกันไปให้คนดูเมามันให้ได้เดี๋ยวเขาก็ตกลงกันเองแล้วเขาก็ทำออกมาได้ดีทั้งคู่อะไรเงี้ยอ๋อจริงครับจริงเหมือนอย่างเช่นพอเวลาแบบว่าพี่แอฟต้องล้มลงแล้วรับหน้าพี่แต้ไว้อย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็จะมีแบบมีเสือปูให้นิดนึงก็คือมีเสือปูให้สักนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นถุงทรายซึ่งแบบแค่วางกล้องไว้เดี๋ยวแอฟลงมานี่เลยนะครับแล้วแต้กระชากลงมาอย่างเงี้ยโอเคพอแอคชั่นลงมาเสียงปั๊กคือหัวแอฟอะไปฟาดกับกล้องโอ้โหนี่มากอะไรเงี้ยใช่จังหวะกระชากกันรองเท้าขาดบ้างแต้วล้มบ้างอะไรบ้างจังหวะล้มโต๊ะลงไปอย่างเงี้ยในมุมของเราคือต้องการอยากได้ในภาพที่มันล้มลงเป็นจริงอ่ะพี่แอปก็แบบแอปได้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะอะไรแบบเนี้ยอุ๊ยแต่เวลาตีกับแต้วมันก็แอบมีความจิตนิดๆ นะคะก็คือทุกมันก็ทุกวันแหละหมายถึงทุกคิวนั่นแหละที่มันต้องมีบทตีกับแต้วเพราะว่ามันไม่ค่อยมีวันสงบของปางทองอะค่ะถึงแม้เวลาเข้าฉากพวกนั้นนะคะมันจะมีความเครียดและความตื่นเต้นแต่ลึกๆมันก็แอบมีความสนุกเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะไปถึงจุดไหนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แอบมีความสนุกเล่นไปเล่นมาก็รู้สึกว่าชอบทำนะในทางที่ทำหมายถึงว่าสิ่งที่เขาทำบางทีมันก็ชอบทำอยู่นะหมายถึงว่าก็ยุติธรรมอยู่นะอับซาดิสใช่ไหมผมว่าจริงๆแอปเขามีความรู้สึกว่าตอนแรกเขากลัวแหละฮะแต่พอเขาได้เข้าไปเล่นแล้วอ่ะเราก็อย่างที่บอกอ่ะเราเชื่อว่านะในมุมผู้ชายเรานะเราเชื่อผู้หญิงจะมีความไม่ยอมกันเกิดขึ้นแล้วพอเขาได้ลงไปเล่นแล้วเขาเจอนักแสดงที่แบบเล่นกับเขามาแล้วมันส่งต่อกันได้ไม่ว่าจะเป็นแต้วหรือเป็นนายหรือใครก็ตามอ่ะเราเชื่อมันสนุกในการรับส่งกันพอถึงเวลาจริงแล้วอ่ะเวลาตามองตาเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าแบบมันต่างคนต่างไม่ยอมโอ้โหตอนแรกคิดว่าเรื่องนี้ก็จะตบตีอย่างมากก็แบบตบตีกับเรื่องนี้มีหมดทุกอย่างเลยตบตีกระชากก็คือแทบจะเหยียบหน้าแต้วแล้ว กระ
คือพังทลายข้าวของเนี่ยค่ะคำแรงๆอ่ะเยอะแต่ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นว่ากราดไปนะแต่จะเป็นแบบแรงๆเจ็บๆแอบไม่พูดหรอมีด้วยหรอแอบพูดนะโอ้ยอยากกลับไปถ่ายใหม่เลยอ่ะกูบอกแล้วใช่ไหมอย่ามาเล่นกับกูทำไมต้องเป็นฉันนั้นซ้ำๆเรื่อยไปลองไม่ยุติธรรมกับฉันต้องเจอแบบนั้นทำไมต้องเป็นฉันเขารังเกียจเรื่อยไปรอบใจร้ายเกินไปกับฉันพอที่แบบนั้นแต่ฉันจะมาเอาคืนทุกคนที่ทำให้ฉันปางตายจะมีใครที่แอปทักษะออนยอมให้กอดแล้วหอมจริงบ้างก่อนน้อยมากนะถ้าในมุมคนกำกับผมรู้สึกว่าพี่แอนเขาวางตัวนี้ดีทั้งแบบในเรื่องของตัวเรื่องที่แข็งแรงฮะแล้วก็ในเรื่องของฝีมือการแสดงแอนบอกต้นหอมตอนติดต่อเขาบอกต้นหอมจริงๆเธอทำร้ายคนอื่นมาเยอะเธอเล่นละครแบบเป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้พี่อยากเห็นแอปไปเหยียบเธอแล้วเธอสู้ไม่ได้ด้วยถ้าคนอย่างแอฟทักษะออนเหยียบต้นหอมได้อะเอาต้นหอมอยู่อย่างเงี้ยก็คือมันน่าดูสำหรับเราเนี่ยไหมคะแต่ถ้าเอาคนที่ดูอ่อนแอจริงๆอะมาเล่นอะมันเดาทางได้อะใครจะกดก้นต้นหอมลงได้เหอะก็สินเสมอกันดีอย่างเงี้ยหมายถึงตัวละครพังทองกับตัวเนี้ยไม่ชอบความล้นลาของพี่อ้นค่ะเอ้ยเมื่อกี้ตอบคล้ายๆแอฟเลยถามว่าเล่นอะไรยากสุดเล่นกับพี่อ้นโชคดีที่มีไม่เยอะแวบแรกผมเจอพี่อ้นวันแรกคือผมมาเป็นแฟนคลับพี่อ้นมาแล้วผมก็อยากเจอพี่อ้นมากเลยแล้วพอมาถึงวันแรกเข้าฉากกันผมก็ปรับพี่อ้นเป็นดราม่าพี่อ้นก็หันมาถามว่าถ้าจะเล่นแบบนี้เอาเขามาเล่นทำไม